ถ้าไม่ใช่ผู้กำกับขั้นเทพพี่ออฟพงษ์พัฒน์คงไม่ได้เห็นเหล่านักแสดงเสือสิงกระทิงแรดหงจากซีรีส์เลือดมังกรมารวมตัวโชว์ฝีมือระดับเทพให้ชื่นชมกันในฉากเดียวหรอกค่ะยังเคนธีรเดชและเจนนี่เจ้าพ่อกระทิงกับมาดามแก๊งหงดำชวนให้สะดุดตากับฉากเปิดซีรีส์เปิดตัวพระนางครบ5เรื่องด้วยฉากวิ่งสู้ฟัดหลบกระสุนเฟี้ยวฟ้าเทมากๆค่ะแม้ชุดที่ใส่ทั้งสูทและชุดกี่เพาสีดำล้วนจะอมความร้อนเอาไว้สุดอึดอัดโดยมีพระเอกบอยปกรณ์คอยให้กำลังใจส่วนผู้กำกับพี่ออฟที่อยู่ในลุค 2-in-1 ก็ใช้เวลาคุ้มสุดกำกับไปแต่งผมหงอกรอเข้าฉากเป็นซินแสไปด้วยนั่นเองวันนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่สำคัญจากเรื่องสิงห์ให้พระเอกติ๊กเจดเจอนางเอกมิวนิธาเป็นครั้งแรกในงานเทกระจาดมีอีกหนึ่งพระเอกเสืออนันดาร่วมแจมโอ้โหคนหล่อสวยเทพแน่นฉากขนาดนี้แฟนละครสะกดคำว่ากำไรรอกันไว้ได้เลยเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เรื่องเสือครับเป็นเรื่องสิงห์ผมอ่ะจริงๆอ่ะตอนสัมภาษณ์เนี่ยผมควรจะอยู่แถวนี้ในฉากนี้นะครับจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับอาจูของเขามันจะออกทางบู๊ไงของผมมันตบจูบใช่ไหมเขาก็จะมีแบบเนี่ยดูดิเท่มีปืนมีปืนก็ตบจูบผมไม่ค่อยถนัดอะต้องให้อนันดาเขาผมใช้ปากฮะเพราะผมเองก็อยากจะไปเจอคิมเบอร์รี่ด้วยฮะ